Welcome to the second episode of โมโหโฮโมโฟนออกเสียงเหมือนกันนะไม่ออกโมโหร้ายจริงมาต่อกันเลยนะคะว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกันเด้แต่เขียนและความหมายไม่เหมือนกันคณะสัมผัสได้ค่ะมันมีอยู่จริงคู่แรก I ที่แปลว่าฉันกับ I ที่แปลว่าตาก็ออกเสียงเหมือนกันเด้เลยค่ะไม่ใช่I ไม่สั้นกว่าไม่ยาวกว่าเท่ากันเด้ I one ที่แปลว่า1 one don't pick up the phone กับ want ที่เป็นอดีตหรือ verb ช่องที่2ของ when ออกเสียงเหมือนกันเด้ four ที่แปลว่าสำหรับเพื่อให้แก่กับ for ที่แปลว่า4ออกเสียงเหมือนกันค่ะคงนึกไม่ออกแล้วอะว่าจะออกเสียงว่าอะไรดีเออเหมือนกันไปละกัน next made ที่เป็น verb ช่องที่2หรืออดีตของ make ซึ่งทำขึ้นซึ่งประดิษฐ์ขึ้นกับ made ที่แปลว่าแม่บ้านหรือหญิงสาวนั่นแหละเหมือนกัน right ที่แปลว่าถูกต้องด้านขวาสิทธิเหมาะเฮ้ยทำไมมันมีขึ้นความหมายมันเยอะอะกับ write ที่แปลว่าเขียนเด็ก write stair ที่แปลว่าบันไดหรือขั้นบันไดก็ออกเสียงเหมือนกับ stair ที่แปลว่าจ้อง gorilla ที่แปลว่าลิงกอริลลากับหน่วยโจมตีกองโจรอะไรประมาณนี้ออกเสียงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเรียนมาก็ตั้งหลายคำแล้วที่ฉันจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเขาพูดถึงคำไหนในเมื่อมันออกเสียงเหมือนกันสำหรับคณะดูจากบริบทเอาคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เขากำลังจะบอกเลขโทรศัพท์หรือบอกที่อยู่หรืออีเมลแล้วเขาบอกว่า write it downเขาก็คงไม่ได้แปลว่าขวามันลงไปนั่นแหละสุดท้ายก็คือสกิลการเดาล้วนๆเพราะฉะนั้นวิธีเรียนที่ดีที่สุดก็คือเอามันไปใช้ค่ะให้เราได้ใช้แล้วก็ได้จำได้นะคะสุดท้ายเนี้ยก็ไม่ได้หวังอะไรมากอ่ะก็หวังว่าทุกคนชอบแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะทุกคนก็จะกดไลค์ให้เราบ้างจะกดแชร์ให้เราบ้างก็แค่นั้นเองเสียงสูงด้วย Thank you for watching and that's it for today bye